สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ้มมันซีนทายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนมาเที่ยวฮะจะได้ไม่ผิดหวังครับเพื่อทริปที่แล้วเราเพิ่งจบจากทริปเที่ยวลมหนาวไปนะครับที่เราเที่ยวเหนือเนาะรับลมหนาว2017ครับตอนนี้ครับกลับมาที่จังหวัดเลยนะเราอยู่ที่ภูป่าเปาะครับทำไมต้องกลับมาอีกครับเพราะทาวที่แล้วเนี่ยพาไปน้ำตกเพียงดินพาไปคุลินเมืองเลยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้พามาที่ฟูจิเมืองเลยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยคลิปสั้นๆครับพามาชมฟูจิเมืองเลยครับสำหรับการขึ้นภูป่าป๋อนะครับก็ต้องตื่นเช้ากันสักนิดนึงนะครับสักประมาณ6โมงเช้าครับเมื่อมาถึงเนี่ยก็ซื้อตั๋วครับขึ้นรถแบบนี้ฮะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีครับก็จะถึงจุดชมวิวจุดแรกครับวันที่เรามาวันนี้ครับหมอกค่อนข้างลงจัดเลยทีเดียวครับในจุดแรกเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นตัวภูหอนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าภูเขาฟูจิเลยครับต้องรอสักพักนึงฮะเราถึงจะมองเห็นครับแล้วก็ถ้ามองไปไกลๆเนี่ยเห็นมั้ยโอ้โหเหมือนภูเขาฟูจิเลยครับหัวตัดๆนะฮะแล้วมีหมอกแบบนี้ด้วยนะครับถัดมาครับเป็นจุดที่2ครับก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับและจุดสุดท้ายครับเป็นจุดที่3ที่เขาจะจอดรถครับเราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนครับระยะทางก็ไม่ไกลเนาะแค่250เมตรเท่านั้นเองเมื่อขึ้นมาถึงบนยอดภูป่าป๋อครับเราก็จะเห็นวิวแบบนี้นะครับ360องศาครับที่มองเห็นไกลๆเนี่ยภูหอนะฮะแล้วก็ข้างๆที่เห็นนะครับด้านหลังผมเนี่ยเป็นภูเรือครับแล้วก็มองเห็นภูเขาอีกหลายลูกที่อยู่รอบๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่แวะผ่านมาแถวหนองหินนะจังหวัดเลยครับแล้วแวะมาพักนะฮะขึ้นมาที่ภูป่าเปาะครับรับรองครับเห็นวิวแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ก่อนกลับครับก็เก็บบรรยากาศอีกสักนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำที่อยู่ด้านหลังของผาหินงามนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับก็คือน้ำตกเพียงดินครับรอบที่แล้วเนี่ยมาดึกไปหน่อยฮะวันนี้ก็เลยต้องแวะถ่ายตอนกลางวันอีกสักนิดนึงครับซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับน้ำตกเพียงดินเนี่ยก็มีน้ำให้เราได้เล่นกันตลอดทั้งปีครับแต่รอบนี้มาเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวครับก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ำครับส่วนเพื่อนๆครับที่ไม่อยากเดินทางไกลๆนะครับในที่ท่องเที่ยวที่ผมรีวิวให้ดูเหล่านี้ครับแนะนำให้พักที่นี่เลยครับพัทยากู๊ดวิวรีสอร์ทครับที่พักดีๆพักแบบสบายๆครับราคาไม่แพงครับแล้วก็ใกล้จุดท่องเที่ยวที่เรารีวิวมาทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าก็จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวแบบนี้นะครับบ๊ายบาย